สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับ Bump Up IT ครับรายการ IT ดีๆที่จะมาพบกับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกอาทิตย์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับโทรศัพท์มือถือที่ผมหยิบเอามารีวิวนั่นก็คือ Nubia N2 ตัวนี้แหละครับตัว N2 ตัวนี้นะครับเรียกว่ารุ่นพี่อย่าง N1 เนี่ยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีมากในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับคุณสมบัติเด่นๆก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่อึด 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็เรื่องสเปคที่โดนในราคาที่ไม่แพงนะครับวันนี้ N2 ออกมาก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์และก็สเปคที่แบบเด็ดจริงๆแล้วก็ราคาไม่แพงเลยทีเดียวครับผมจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างตัว N2 กับตัว N1 นิดนึงนะครับ2ตัวนี้ต่างกันก็คือเรื่องของตัวหน้าจอนั่นเองครับ 5.5 นิ้วเท่ากันแต่ว่าตัว N2 ตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบ AMOLED นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีสันของตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะจัดจ้านนะครับแล้วก็สดใสแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็น HD เนาะแต่ถ้าเป็นตัว N1 นะครับตัวนั้นจะเป็นจอ IPS เป็น Full HD นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของแรมครับสำหรับตัว N2 ตัวนี้เนี่ยให้แรมมาแบบเต็มพิกัดจริงๆก็คือแรมให้มา 4 กิกนะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นจริงๆเพราะว่าให้ความละเอียดมาถึง 16 ล้านพิกเซล F อยู่ที่ 2.0 ครับย้ายสแกนมือจากตัว N1 จากด้านหลังนะครับย้ายมาไว้ที่ด้านล่างนะครับก็ดูแล้วภาพลักษณ์ออกมาดีไซน์มาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยจริงๆสำหรับเรื่องราคานะครับตัว N2 ตัวนี้เปิดตัวมาที่ 7,990 บาทแตกต่างจากตัว N1 อยู่สักประมาณ 2,000 กว่าบาทนะก็แล้วแต่ว่าคนที่ชื่นชอบกล้องหน้าดีๆที่มันจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์ต่างๆที่มันดีขึ้นจอที่เป็น AMOLED ตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวนี้กันกับ Nubia N2 ครับNubia N2 ตัวนี้มาด้วยกัน2สีครับก็คือสีดำและก็สีทองนะครับสำหรับสีดำตัวนี้ตัดขอบด้วยสีทองเนี่ยสวยงามทีเดียวนะครับฝาหลังเนี่ยนะครับเป็นพลาสติกต่างจากตัวที่เป็น N1 ตัวนั้นจะเป็นอลูมิเนียมเนาะแล้วก็ย้ายเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือจากตัว N1 ด้านหลังเนี่ยมาอยู่ด้านล่างด้านหน้าแบบนี้นะครับในตัว N2 แล้วก็มีสัญลักษณ์กลมๆสีแดงๆตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของ Nubia เขาครับกล้องหลัง13ล้านพิกเซล F 2.2 มาพร้อมกับแฟลชนะครับตัวนี้ฝาหลังไม่สามารถถอดได้นะจ๊ะแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ด้านใน 5,000 มิลลิแอมป์ครับตัวนี้นะครับปุ่มปรับระดับเสียงเนี่ยอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็เป็นสีดำตัดขอบเป็นสีทองเนาะลำโพงอยู่ด้านล่าง1อันนะครับแล้วก็ USB Type C รองรับ Quick Charge นะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับอยู่ด้านขวาและด้านบนของตัวเครื่องนะครับเป็นช่องสำหรับเสียบ Small Talk แบบ 3.5 มิลนั่นเองครับตัวนี้รองรับ2ซิมด้วยกันนะครับเป็น Nano SIM ทั้งคู่รองรับ 3G 4G นะครับถ้าเอา Nano SIM ตัวนึงออกนะครับใส่ Micro SD Card ได้สูงสุดถึง 128 กิกครับในตัวเครื่องของเขาเนี่ยนะครับให้มาอยู่แล้ว 64 กิกเนาะก็พื้นที่เหลือเฟือจริงๆครับดีกว่าทดสอบการสแกนลายนิ้วมือนะครับถือว่าทำมาเร็วใช้ได้ทีเดียวครับตัวนี้มาพร้อมกับ Nubia UI เวอร์ชัน 4.0 นะครับครอบอยู่บน Android เวอร์ชัน 6.0 นะครับแอบไปเห็นที่อินเดียเหมือนจะปล่อยตัวที่เป็น Nubia เวอร์ชั่น7.0 สำหรับ Android มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหก็ต้องรอกันไปสำหรับเมืองไทยเนาะฟังก์ชันหน้าตาการทำงานต่างๆก็ยังคล้ายคลึงกับ Nubia ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแบ่งหน้าจอในเรื่องของการสั่งงานบริเวณขอบยังมีมาให้ทั้งหมดเลยนะครับอันนึงที่ผมชื่นชอบนะครับในเรื่องของการโทรศัพท์ผมลองโทรไปที่ศูนย์บริการของ AIS เนาะแล้วก็แอบเห็นว่ามีฟังก์ชันอยู่2ฟังก์ชันในหน้าของการโทรเนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือผู้ชมจะเห็นด้านบนลำโพงครับเป็นการอัดเสียงนั่นเองนะครับกรณีที่เราแบบอยากจะอัดเสียงคนที่เราสนทนาไว้สามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้อัดเสียงได้เลยหรือว่าเราจะโน้ตอะไรต่างๆก็สามารถที่จะโน้ตตรงนี้ได้เลยครับอันนี้ผมถือว่าทำให้เราใช้งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายมากๆทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการถ่ายรูปนะในฟังก์ชันของการเข้าไปดูรูปภาพถ่ายเนี่ยนะครับสมมติว่าบังเอิญว่าเราดูรูปปุ๊บแล้วเราเกิดว่าไปกดลบรูปลบรูปแบบกดถังขยะไปปุ๊บแล้วก็ลบรูปไปแบบนี้ปุ๊บปรากฏว่าเกิดรูปนั้นเป็นรูปที่สำคัญหรือว่าเราจะอยากจะเอากลับมาเนี่ยนะครับในฟังก์ชันของ Nubia ที่เป็นรูปภาพตัวนี้นะครับจะมีโฟลเดอร์ที่เป็นในเรื่องของการที่จะกู้ภาพนั้นกลับมาได้คุณผู้ชมครับอันนี้ผมว่าเป็นทีเด็ดจริงๆนะฮะในทางกลับกันนะครับถ้าจะลบอะไรก็ควรจะลบทั้งหมด2ขั้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวรูปเราจะกลับมาได้อีกนะอ่ะมาดูประสิทธิภาพบน AnTuTu Benchmark กันดีกว่าครับสำหรับคะแนนที่ได้นะครับออกมาอยู่ที่4605นะครับถือว่าทำออกมาได้ดีใช้ได้ทีเดียวนะครับมาดูทดสอบ Color Bar Test นะครับกับจอ AMOLED HD ของเราอันนี้นะครับแหมสีสันอย่างที่ผมบอกไปสดใสแจ่มจริงๆฮะ Multi-Touch Test นะครับทำได้ทั้งหมด10จุดด้วยกันครับเอาละครับมาถึงในช่วงของการทดสอบคุณภาพของเสียงกันบ้างนะครับจากลำโพง1อันนะครับด้านล่างของตัวเครื่องผมแอบบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าเสียงดีใช้ได้เพื่อนผมที่เป็นนักดนตรียังบอกเลยว่าเสียงดีจริงๆฮะเดี๋ยวเราเลือกเพลงนี้แล้วลองไปฟังกันแหมเพลงนี้เด็ดจริงๆฮะเอาเป็นเรื่องคุณภาพของเสียงแล้วกันเนาะไปฟังเลยครับWe the best music.
เป็นไงครับสำหรับลำโพงถือว่าแจ่มนะฮะเรื่องลำโพงนะครับแจ่มจริงๆครับโอเคมาในส่วนของคุณภาพของกล้องกันบ้างครับกล้องหลังตัวนี้นะครับ13ล้านพิกเซล f อยู่ที่ 2.2 ครับวันนี้ผมกลับมาที่บ้านนะครับที่ตลาดเก้าห้องนะก็เลยเอามาลองถ่ายดูสำหรับตัว N2 ตัวนี้ฟังก์ชันต่างๆก็ยังคล้ายๆกับตัวดูมเบียที่ผมเคยรีวิวไปนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มี time lapse นะจะมีพวก slow motion มีเรื่องการถ่ายแบบมาโครอะไรต่างๆแล้วก็ในหมวดของการถ่ายแบบ professional เนี่ยสามารถดัน ISO ได้สูงสุดถึง 12,800 กันเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของกล้องเนี่ยเอาเป็นความรู้สึกของผมนะผมคิดว่ากล้องของนูเบียเนี่ยทำออกมาได้ดีนะในเรื่องของความเป็นธรรมชาติในเรื่องของสีสันต่างๆเนี่ยออกมาค่อนข้างสดทีเดียวแล้วก็คุณผู้ชมที่อยากจะเห็นภาพต่างๆนะครับผมจะเอาภาพต่างๆลงไว้ใน Facebook ของ Bump Up TV FC เนาะลองเข้าไปดูได้นะครับผมถ่ายมา2ครั้งนะครั้งนึงถ่ายที่งานไทเฟกแล้วก็ถ่ายครั้งนึงวันนี้นะครับที่สุพรรณบุรีที่บ้านผมนะครับท้องฟ้าสดสีแบบว่าสวยๆแบบนี้ถ่ายรูปมาสวยจริงๆคุณผู้ชมครับมาถึงกล้องหน้ากันบ้างกล้องหน้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นจุดเด่นอันนึงเพราะว่ากล้องหน้าของเขาเนี่ย16ล้านพิกเซล f2.0 ภาพที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่สว่างสวยแล้วก็มีความคมชัดนะครับแล้วก็ในโหมดของ beauty mode คุณผู้ชมครับระดับ5นี่แหละครับคือระดับที่ผมแบบระดับที่ผมต้องการเนี่ยระดับ10ผมว่าเวอร์ไปนิดนึงเดี๋ยวมันจะดูแบบไม่เป็นธรรมชาติอ่ะขอเป็นระดับ5แล้วกันเอาประมาณนี้ถือว่าชอบแล้วแล้วก็มีในส่วนของฟิลเตอร์เนี่ยนะครับให้มาต่างๆเราสามารถที่จะใส่แบบภาพต่างๆแบบสไตล์ภาพต่างๆให้ดูแบบอบอุ่นดูแบบใสๆดูแบบน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยก็ทำได้ครับผมว่ากล้องหน้าตัวนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์อันนึงนะครับของ Nubia N2 เลยก็ว่าได้ครับนี่ดูชอบไหมฮะยิ้มมาในส่วนของคุณภาพของเกมกันบ้างนะครับวันนี้ผมทดสอบ3เกมด้วยกันนี่คือเกม3ก๊กเนาะเป็นเกมที่ติดอันดับในเรื่องของกราฟิกในปี2017ปีนี้นะครับเลือกออกมาเลยนะครับว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่หนักที่สุดสำหรับ N2 แหละที่จะเจอจะผ่านตรงนี้ไปได้ไหมนะคุณผู้ชมครับลองดูนะครับคุณภาพของภาพชิปเซตตัวนี้เป็น MT6750 ซึ่งมันต่ำกว่าตัว N1 อยู่แล้วเนอะตัวนี้เป็น Mediatek ที่ต่ำกว่าตัว N1 ตัวนั้นจะเป็น6755แต่ว่าการ์ดจอของตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นMali T860 ซึ่งถ้าเป็น N1 เนี่ยมันจะเป็น T860 แล้วลงไว้ลงท้ายด้วย MP2 จริงมันอาจจะนิดกันอยู่นิดหนึ่งนะสำหรับเกมนี้มันกระตุกนิดหนึ่งผมคิดว่ามันกระตุกอยู่นิดหนึ่งแต่ก็สามารถที่จะเล่นได้คุณผู้ชมจะเห็นว่าการฟันการอะไรของผมเนี่ยมันจะมีค้างนิดนึงแต่ว่าโอเคถือว่ายอมรับได้ในระดับราคาประมาณนี้นะอันนี้ปรับสักนิดหนึ่งนะครับลองมาดูเกมที่เป็นเราเล่นกันทั่วไปอย่าง ROV นี่เล่นได้ไหลลื่นเลยคุณผู้ชมเล่นได้แบบชิลๆผมเองเนี่ยเล่นแล้วก็ลบเล่นแล้วก็ลบก็เลยไปได้ไม่ค่อยไกลนะครับเล่นไปก็ลบไปอ่ะก็ลองดูนะครับสำหรับ ROV เวลาที่จะต่อสู้อะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทำออกมาได้หลายลื่นนะผมโอเคนะสำหรับสเปคประมาณนี้แล้วก็เล่นคุณภาพของเกมได้ประมาณนี้นะครับนี่มันทีเดียวนะฮะเดินไปเดินไปเดี๋ยวจะลองปรับมาเป็นอีกเกมนึงนะครับซึ่งอีกเกมนึงเนี่ยจะเป็นเกมแนวแบบแข่งรถกันบ้างนะครับเป็นเกมที่ผมใช้ทดสอบหลายๆเครื่องโทรศัพท์มือถือดูว่าคุณภาพของภาพและความไหลลื่นมันจะเป็นยังไงมันจะเอาไหวไหมนะฮะไปดูอีกเกมนึงกันดีกว่าครับยังเดินอยู่เลยพี่บ้านยังเดินอยู่เลยเกมนี้มาเรียบร้อยนะครับนี่เป็นเกมขับรถที่มันมากๆจริงฮะคือสำหรับเกมนี้แล้วถือว่าผ่านทุกอย่างเลยไม่มีกระตุกไม่มีช้าไม่มีแหลกแล้วก็ในเรื่องคุณภาพของภาพทำได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับตัวการ์ดจอที่เป็นตัวMali T860 ตัวนี้นะครับโอ้โหคือว่าคุ้มค่ามากๆและที่สำคัญแบตเตอรี่ก็อึดมากนี่ผมเล่นมาตอนนี้ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่แบตเตอรี่ผมยังอยู่ประมาณสัก60%คุณผู้ชมครับโอ้ยถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับการเล่นเกมบน N2 ตัวนี้เอาเป็นว่าลืมไปเลยว่าแบตเราจะหมดไหมเนอะดูครับความไหลลื่นของมันนะครับวิ่งแม้ว่าตอนนี้ต้องเอาที่1ให้ได้ครับฉากนี้ต้องเอาที่1ให้ได้เลยนะครับผมแสงครับแสงนั่นครับเส้นชัยมาถึงแล้วครับไปครับคุณผู้ชมครับและนี่คือ Nubia N2 นะครับสำหรับบทสรุปของตัวนี้นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ผมชื่นชอบก็คือในเรื่องของดีไซน์นะครับในเรื่องของกล้องหน้าในเรื่องของแบตเตอรี่ที่เรียกได้ว่าใช้แบบลืมชาร์จเลยก็ว่าได้เนี่ย2วันเนี่ยสามารถอยู่ได้แบบสบายๆนะครับ 5,000 มิลลิแอมป์ถ้าใช้งานหนักๆวันนึงก็อยู่ได้อย่างแน่นอนครับแน่นอนครับตัวนี้เปิดราคา 7,990 บาทสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ในเว็บของ Nubia แล้วก็ใน Lazada นะครับเท่าที่ผมดูตอนนี้ก็สามารถสั่งได้ทั้ง2ช่องทางครับโอเคครับวันนี้ Bump Up ITหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามผมได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ Instagram นะครับโดยติดตามไปที่ BUMP UP แล้วก็ TV ครับวันนี้ลากันไปก่อนที่9ห้องแถวบ้านผมนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัว N2 ตัวนี้ไปถ่ายรูปเล่นซะหน่อยนึงนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ